ดีค่ะกวางสุนิสลานะคะเป็นคนที่ประจำเดือนไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะคะคือบางเดือนก็ไม่มาตอนที่มันมาช่วงนั้นคือลักษณะคือมันไม่แดงแล้วเขาจะมาคือผ้าทำไมแผ่นเล็กๆนะคะเขาจะมาแบบเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเป็นออกใช่น้ำตาลอ่อนแล้ววันเดียวจบอันนี้ไงตามตัวอย่างเลยใช่วันเดียวแล้วจบแล้วคือเราก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรก็เลยไปหาหมอคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนเพศชายเยอะฮอร์โมนเพศชายเยอะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเห็นเหมือนป้อมของป้อมเป็นฝักของโบนี่หลายปีค่ะแล้วก็จะมีสิวพอมีสิวหาหมอสิวหาหมอสิวปุ๊บคือให้ยาเอ็กโนตินอ่านนานก็ยังไม่หายหลายเดือนมากจนคุณหมอแบบเอ๊ะสงสัยว่าคืออาจจะมีถุงน้ำในรังไข่ก็ส่งไปตรวจที่ซาวมดลูกไอตอนแรกก็เราก็คือซาวมดลูกถ้าซาวมดลูกก็คือซาวทางหน้าท้องเราก็โอเคซาวแต่พอไปนั่งคุยกับคุณหมอนู่นนี่นั่นปุ๊บอ่ะไปเปลี่ยนชุดตัวภายในก็ตัวภายในแล้วคุณหมอเขาบอกว่าพอเขาได้ดูเขารู้สึกเหมือนว่ามันมีถุงน้ำเล็กๆแต่เขายังไม่แน่ใจให้หนูไปซาวภายในอีกนัดไปซาวภายในอีกคุณหมอพอซาวภายในคุณหมอก็จะมีกล้องออกมามันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆไข่มุกอะค่ะมันจะร้อยเรียงคุณหมอบอกว่าพอเราเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยไข่มันไม่ตกพอเราไข่มันไม่ตกเนี่ยมันจะไปค้างอยู่พอมันไปค้างอยู่มันจะเลยทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงที่เราควรจะเป็นอ่ะมันจะกลายไปเป็นฮอร์โมนเพศชายแล้วกวางอีกอย่างนึงคือว่าพอรากวางเป็นประจำเดือนทุกเดือนกวางจะปวดไมเกรนเพราะกวางเป็นไมเกรนปวดทุกเดือนปวดในกระทั่งที่เรียกว่าคนข้างๆร้องไห้แม่ชอบพูดว่าขอโทษนะคะชอบพูดว่าไม่ต้องมีนะปุ๊บลูกหัวเลยคงกลัวบอกว่าจะดูแลเราไม่ได้เพราะค่อนข้างจะเป็นเยอะพอเราปวดทีคือมันแบบใช่ค่ะก็เลยช่วงที่กวางได้ทานเอ็กโซค่ะกวางรู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะพอเรากวางมีประจำเดือนอ่ะกวางไม่ปวดไมเกรนแล้วก็ปวดท้องเมนกวางก็ปวดแบบเขาเรียกว่าปวดช่วงเดือนแรกๆมันช่วงวันแรกๆมันจะหน่วงๆใช่มันหน่วงๆมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกมันใช้ชีวิตประจำวันได้มันได้ดีขึ้นนะคะสีประจำเดือนมันดีขึ้นนะพี่มันแดงขึ้นแล้วมันก็มามันไม่ได้มาแบบเหมือนใช่มันมาเยอะขึ้นมันไม่ได้มาน้อยเหมือนตอนแรก